สวัสดีครับทุกท่านผมตุ๋ยมิวสิกครับวันนี้ผมนำกีตาร์ตัวหนึ่งที่เคยซ่อมมาเล่าสู่กันฟังครับ Epiphone LP คอหักขาดอย่างที่ผมเคยบอกทุกท่านในคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของกีตาร์ที่ลักษณะการออกแบบคือถ้าคอแบะไปด้านหลังมากๆจะมีโอกาสที่หักง่ายมากกว่าคอที่ไม่ค่อยแบะเลยนะครับลักษณะท่าทางของการหล่นหรือตกนะครับถ้าหงายหลังก็จะแตกมากหน่อยนะครับถ้าคว่ำหน้าก็อาจจะแตกนิดเดียวนะครับสำหรับตัว Les Paul ตัวนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะหงายหลังนะครับประกอบกับน้ำหนักของลำตัวเนี่ยค่อนข้างหนักมากแล้วก็คอเนี่ยแอนเยอะเกินไปเวลาคว่ำลงไปนะครับก็จะแตกได้ตัวนี้น่าจะแรงมากๆเลยครับสังเกตดูนะครับตัวที่หัวนะฮะหัวก็จะหักขาดไปเลยนะพอมาอีกภาพนึงนะฮะภาพนี้ก็คือหักเป็นลักษณะเป็นฟันฉลามตรงฟันฉลามเนี่ยตรงนี้จะเป็นไม้ส่วนที่2ที่ประกบระหว่างหัวกับตัวคอนะลักษณะการแตกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากาวเนี่ยหมดอายุหรือเปล่านะฮะหรือว่ามีกาวน้อยเกินไปทำให้แตกออกมาลักษณะเป็นเฉียงเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เวลาแตกออกมาเนี่ยฉีกมาถึงฟิงเกอร์บอร์ดฉีกออกไปเลยนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดบางส่วนเนี่ยแตกเฟรตนี่หลุดออกมาเลยนี่อันนี้ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะฮะดูที่ตัวหัวฮะหัวก็จะบุบเลยนะบุบลงไปเลยทีนี้เรามาดูที่คอตอนที่ลูกค้านำมาซ่อมเนี่ยเข้าใจว่านำชิ้นส่วนมาไม่ครบนะเพราะถ้าครบมาเนี่ยก็จะง่ายต่อการซ่อมแต่พอนำมาไม่ครบแล้วเนี่ยลำบากนิดครับผมเราจะต้องสร้างชิ้นไม้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังตอนลักษณะของการซ่อมครับผมอิซุกุครับこちらのバンコクのトゥイミュージックさんではこの日本の機材のことについて特集されているような本に自社で製造しているエフェクターが載ってます。ลักษณะของการซ่อมของคอแตกคอหักอีพิโฟนตัวนี้หลังจากที่ลูกค้าไม่ได้นำเศษชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยมาด้วยมันทำให้เราซ่อมค่อนข้างลำบากนิดนึงอันดับแรกเลยก็คือเราต้องแปะที่ตัวฟิงเกอร์บอร์ดก่อนพอแปะฟิงเกอร์บอร์ดเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะนำคอกับตัวคอกับหัวเนี่ยมาแปะรวมกันอีกทีนึงเสร็จแล้วมันจะมีช่องว่างนะฮะช่องว่างระหว่างคอเนี่ยซึ่งเราจะต้องสร้างชิ้นส่วนของไม้เนี่ยมาประกบอีกครั้งหนึ่งหลังจากประกบเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เศษขี้เลื่อยนะครับนำมาติดเพื่อให้เป็นชิ้นส่วนเดียวกันแล้วก็อัดเศษขี้เลื่อยเนี่ยเข้าไปให้แน่นที่สุดนะอย่าพยายามให้มีสเปซนะหรือให้มีสเปซน้อยที่สุดในโพรงด้านในนะครับหลังจากนั้นเราก็ขัดให้เนียนเลยนะให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เชฟเนี่ยไม่เสียนะสังเกตดูจะมีตรงมีปุ่มนะ 2-3 ปุ่มที่อยู่บนตัวคอนะครับอันนี้ก็คือเป็นลิ่มนะฮะเป็นลิ่มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะไม้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมทำขึ้นมานะครับตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลิ่มไม้เนื้อแข็งนะครับหลังจากเราประกบเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ลิ่มตัวนี้เย็บไปอีกทีนึงครับหลังจากที่เราขัดเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็สามารถที่จะเริ่มทำสีได้เลยพอทำสีเสร็จนะครับก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้นะครับผมทำสีเสร็จแล้วก็ขัดให้เนียนเลยส่วนด้านหน้าของตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเราก็ทำการปั๊มเฟรตใหม่ลงไปนะครับถ้าลูกค้านำเฟรตตัวเก่ามาก็ยังสามารถที่จะทำได้แต่ตัวนี้ต้องปั๊มเฟรตตัวใหม่ลงไปแล้วก็ปรับแต่งให้ได้ในระดับ
นะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับเหล็กคอเนี่ยต้องสามารถที่จะปรับได้นะให้เราสังเกตดูตรงที่เหล็กคอเนี่ยสังเกตดูว่าเริ่มที่จะเป็นสนิมแล้วนั่นแสดงว่าตัวนี้อาจจะทิ้งไว้นานนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้ปิดตรงโพรงนะครับโพรงที่ตรงคอนะครับจะมีตัวปิดมีเพลทปิดอยู่นะครับปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปรวมเนี่ยนะฮะรวมกับความชื้นเนี่ยมันจะทำให้มีสนิมเกาะที่ตัวไอ้เหล็กปรับคอได้นะครับตรงนี้ต้องพยายามระวังนิดนึงนะครับแล้วในกระเป๋าเนี่ยควรที่จะมีตัวกันชื้นนะหรือซิลิก้านะครับผมครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมสำหรับงานผลงานที่ซ่อมนะครับก็ยังมีอีกหลายงานนะครับยังไงฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับหวังว่าคลิปทุกคลิปที่ทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ